ใช้เวลากันมาสักนิดนึงแล้วทุกท่านนี่การทานขนมทานน้ำกันเลยนะคะตั้งใจมากๆเราควรจะต้องเริ่มกันได้แล้วท่านแรกเลยเดี๋ยวขอเชิญพบกับวิทยากรวิศวะสาวสวยนะคะที่จะเป็นผู้แนะนำอาชีพของเราในวันนี้ค่ะคุณจุรีรัตน์ใจกล้าขอเสียงปรบมือให้วิทยากรเลยค่ะทุกท่านค่ะสวัสดีในยามบ่ายๆนะคะสวัสดีตอนนี้ด้วยนะคะเขินค่ะก็ตอนแรกกำลังเล็งๆอยู่เลยอะว่าแบบเราควรจะยืนทางไหนดีแต่ทางนี้ไฟดีน่าจะสวยกว่าทางโน้นไหมน่าจะได้เนาะค่ะแค่ตรงนี้เปิดคลิปให้ก่อนอ๋อเปิดมันยังไม่ถึงคลิปอะเดี๋ยวพี่บอกได้ปะได้จ้ะใจเย็นๆนะแต่ว่าเอาไอ้หน้าเนี้ยขึ้นก่อนอะมันทำได้ไหมคือเราพร้อมทุกอย่างนะจริงๆพร้อมทุกเรื่องจริงๆยกเว้นเรื่องที่เราจะใช้กันเนี่ยนะใช่วันนี้สบายๆนะคะบรรยากาศสบายๆกันเองเนาะไม่ต้องแบบซีเรียสว่าเฮ้ยมันคือวิชาการแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอย่าคาดหวังว่าจะได้แบบนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะผิดหวังค่ะก็สบายๆเดี๋ยวจะแนะนำตัวก่อนแล้วกันนะคะค่ะชื่อจูรีรัตน์ใจกล้าค่ะชื่อเล่นชื่อจอยนะคะปัจจุบันค่ะเป็นผู้จัดการภาคอยู่หน่วยเด่นทอง3 VK 138ค่ะอยู่ประจำออฟฟิศ AA ที่สำนักงานที่บ้านฉางค่ะก็หลายๆท่านก็คุ้นหน้าคุ้นตาแต่ที่สังเกตได้เลยอ่ะทางบ้านเมืองนี่คัดหน้าตาจริงๆสวยทุกคนอ่ะค่ะก็เริ่มต้นเดี๋ยวจอยเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าเราหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกันนะคะแต่วันนี้แหละจะทำให้เรารู้จักกันอย่างดีเลยค่ะก็ของจอยนะคะก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนนึงค่ะที่เกิดมาอยู่ในครอบครัวที่มีพี่น้อง3คนเนาะคนโตพี่ชายคนเล็กก็เป็นน้องชายนะคะจอยก็เลยจะเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านนี้ก็มีโอกาสได้เรียนจบในระดับของปริญญาตรีค่ะของจอยเนี่ยจบคณะวิศวะสาขาเครื่องกลเนาะที่เทคโนโลยีมหานครค่ะในห้องนี้เนี่ยใครเรียนจบที่เดียวกับจอยบ้างอ่ะมีไหมเอาจริงดิพี่รุ่นไหนคะ38อ๋อสวัสดีค่ะค่ะของปู่พี่ที่เลื่อนมาข้างหลังใช่ไหมลองเล่นกันมันไม่ไปอ่ะอย่ากดเดี๋ยวระหว่างออกไปข้างหน้าข้างหลังหรือข้างหน้าก็ได้อย่างนี้อ๋อโอเคอะไรนะเขาใช้แบบระบบเลื่อนค่ะก็นี่เลยหน้าตาคุ้นๆเนาะค่าของจอยเนี่ยคือจริงๆแล้วทุกคนน่าจะมีความคิดคล้ายๆกันก็คือว่าทันทีที่เราจะต้องเลือกเรียนนะคะจะเข้ามหาลัยเนี่ยเราก็ต้องมาคิดก่อนว่าในตอนนั้นอ่ะเราอยากจะเรียนจบแล้วก็อยากไปทำงานอะไรแล้วเราก็จะมาถึงมาดูว่าเราจะเลือกเรียนคณะอะไรที่ได้ให้ทำงานอย่างที่เราอยากจะเป็นใช่ไหมคะในตอนนั้นของจอยอ่ะไม่รู้ว่าเราจะเลือกอะไรดีแต่จอยมีคนรู้จักค่ะที่เขาเป็นวิศวกรแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่เขาเท่อ่ะแต่ไม่รู้ด้วยนะอุ้ยจริงใช่ไหมแท้แต่รู้สึกแบบไม่รู้ว่างานที่เขาทำอ่ะมันคืออะไรไม่รู้ว่าที่เขาเรียนเนี่ยมันเป็นแบบไหนแต่รู้ว่าปลายทางเราอยากเป็นแบบเนี้ยเราอยากเท่แบบเนี้ยคือพอแบบพอชอบอะไรแล้วอ่ะเหตุผลอื่นๆมาสนับสนุนหมดแหละมันก็จะดีทุกอย่างเพราะฉะนั้นจอยเลือกเรียนคณะวิศวะนะคะและอีกฝันหนึ่งของจอยก็คือที่จอยชอบก็คือว่าเราอยากเป็นแบบเป็นคนที่สวยสุดอ่ะถ้าจอยเป็นเรื่องเรียนคณะที่มีแต่ผู้หญิงจอยจะได้สวยสุดไหมก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจอยก็แบบโอ้โหคิดถูกมากเลยอ่ะเพราะในชั้นมหาลัยปีนั้นอ่ะมี80คนมีผู้หญิง2คนนะจอยก็มีผู้หญิง2คนมีจอยคนนึงกับเพื่อนอีกคนนึงนะคะเพื่อนอีกคนนึงก็เป็นเพื่อนที่น่ารักมากนิสัยดีมากอ้วนดำร่างเตี้ยใส่แว่นเพราะฉะนั้นโอ้โหตำแหน่งนี้เราได้จริงๆค่ะแล้วก็เรียนมาที่นั่นจนเรียนจบนะคะทันทีที่เรียนจบเนาะจอยก็มาดูว่าเราอ่ะจะทำงานอะไรดีนะคะแต่ในระหว่างเรียนเนี่ยมันทำให้เรารู้อย่างนึงนะคะว่าเฮ้ยงานของเราอะถ้าเราจะไปทำตามสายอาชีพที่เราเรียนมานะเราจะเจอปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือหนึ่งเลยอะจอยจะมีลูกน้องเป็นผู้ชายที่อายุมากกว่าอันเนี้ยเป็นปัญหาที่เรารู้สึกว่าแบบเครียดอะเรารู้สึกกังวลข้อนี้มากๆเลยอะแล้วก็ไม่ชอบด้วยไม่ชอบอะไรแบบนี้นะคะ
แต่ทุกๆวิชาที่เรียนมามีอยู่อย่างนึงอ่ะที่ชอบมากเลยคือชอบวิชาเขียนแบบจอยก็ชอบอยากจะแบบอยากจะทำงานในด้านของการเขียนแบบเนาะเสร็จแล้วเนี่ยแต่พอเราจะมาเลือกทำจริงๆอะค่ะมันก็จะต้องมาดูว่ามันตรงกับคุณสมบัติที่เราอยากได้ไหมคือจอยเป็นคนนึงที่จะไม่ยอมให้ใครมาเลือกเรานะแต่ตัวเองไม่ได้มีแบบคุณสมบัติอะไรที่ดีนะแต่จะขอเป็นคนเลือกแบบชอบคิดแบบนี้นะคะจอยมีคุณสมบัติของงานในใจด้วยเลยนะณตอนนั้นนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราจะทำงานอะสิ่งที่จอยจะเลือกงานนั้นอะมันจะต้องมีเวลาหมายความว่าจอยจะไม่ทำงาน7วันนะจันถึงแบบยันชนอาทิตย์อีกทีเราไม่มีวันหยุดไม่เอานะอะไรเงี้ยเราต้องมีวันหยุดเราต้องมีได้ไปไหนบ้างต้องได้พักผ่อนด้วยจะชอบแบบนั้นนะคะอย่างที่สองเลยงานที่จอยจะทำอ่ะมันก็จะต้องมีรายได้ที่ดีอ่ะซึ่งคำว่ารายได้ที่ดีของแต่ละคนมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะแต่ในมุมของจอยจะมองว่าเอาให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายเราแล้วก็ให้เราได้เหลือเก็บได้ใช้ได้ไปเที่ยวได้ไปไหนบ้างอันนั้นอ่ะในวันนั้นเราก็โอเคแล้วเนาะส่วนที่3ค่ะได้เป็นตัวของตัวเองคือเหมือนแบบมีอิสระทางความคิดจอยจะเป็นคนนึงที่ไม่ชอบให้ใครแบบว่ามาสั่งอ่ะว่าเธอต้องทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่จะชอบว่าเธอต้องการอะไรเธอบอกมาเลยละกันเดี๋ยวส่วนจะทำยังไงเดี๋ยวฉันทำเองแล้วจะทำให้เสร็จในเวลาที่ต้องรับผิดชอบด้วยอาจจะก็จะเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่4ค่ะงานที่จอยจะทำอ่ะขอเป็นแบบได้ช่วยเหลือคนอ่ะเพราะตรงเนี้ยคือหนึ่งเลยอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเรามีคุณค่าอย่างที่สองค่ะมันทำให้เรามีเพื่อนเนาะและอย่างที่สามเนี่ยสำคัญมากๆเลยสำหรับคนหญิงๆแบบเนี้ยนะคะจอยรู้สึกว่าจะมีศักดิ์ศรีถ้าจอยได้ทำอะไรที่ได้ช่วยเหลือใครไม่ได้เงินก็อาจจะคิดไม่เป็นไรด้วยนะค่ะส่วนสุดท้ายเลยอ่ะได้ทำในสิ่งที่เรารักเนาะเราชอบอะไรอ่ะทำได้ทำในสิ่งตรงนั้นอ่ะสุดท้ายแล้วมันจะทำให้เรามีความสุขนะคะอุดมคติของจอยหรือว่างานในฝันของจอยมันเป็นแบบนี้นะคะแต่พอมาถึงการทำงานจริงๆจอยเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยไปสมัครงานที่ไหนเลยนะคะงานเริ่มแรกของจอยเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปสมัครด้วยนะวันหนึ่งค่ะมีคุณลุงท่านหนึ่งอ่ะโทรมาบอกว่าฮัลโหลจอยได้ยินว่าจอยเขียนแบบเป็นใช่ไหมอะไรเงี้ยนะพอดีลุงอ่ะเขาเป็นลักษณะของนักการเมืองท้องถิ่นนะคะอยู่ที่เทศบาลเมืองบ้านฉางเขาบอกว่าเขาอ่ะอยากให้จอยไปช่วยเขียนแบบที่นั่นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขียนแบบที่นั่นอ่ะเขาเพิ่งย้ายไปอยู่ที่อื่นตรงนั้นก็จะไม่มีใครเลยอยากให้เราไปช่วยงานที่นั่นทันทีที่มีคนมาชวนเราไปทำงานคำถามแรกที่เราจะถามเขาคืออะไรคะเงินเดือนเท่าไหร่นี่เราคือเห็นแก่เงินกันใช่ไหมคะ เราไม่ได้เห็นแก่เงินนะแต่เราแค่สงสัยใช่ไหมถามเหมือนกันค่ะจอยก็ถามคำถามนี้เป็นคำถามแรกเหมือนกันก็ถามว่าคุณลูกค้าจอยจะได้เงินเดือนเท่าไหร่แล้วงานนี้มันเป็นยังไงเขาก็ยังไม่พูดเรื่องเงินเดือนนะเขาบอกว่าอ๋องานนี้นะจอยทำงานจันทร์ถึงศุกร์แปดโมงครึ่งเลิกสี่โมงครึ่งเสาร์อาทิตย์ได้หยุดจ้ะแล้วเงินเดือนเท่าไหร่คะให้ทายกันดีกว่าเนาะว่าเงินเดือนแรกของจอยอ่ะน่าจะอยู่ประมาณที่เท่าไหร่ใครเคยฟังเราไม่ต้องทายก็ได้นะให้เพื่อนๆทายรุ่นพี่ขาพี่ว่าหนูนะตอนจบที่เดียวกันนะพี่ว่าหนูน่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่ตอนนี้จะไปไหนแล้วต้องเมื่อ15 ปีที่แล้วก็ให้สักหมื่นสองให้สักหมื่นสองแบบชิวๆหน้าอ่ะมีใครให้มากกว่าหมื่นสองไหมคะอ่ะน้องคนสวยหนูว่าเท่าไหร่ดีคะประมาณ15,000หมื่นห้าโอ้มีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงพี่คะหนูน่าจะได้เท่าไหร่ดีคะอบต.ที่เทศบาลอ่ะเหมือนกันคล้ายๆกันน่าจะ7,500โอ้ยทำไมหุ้นเราตกหุ้นเดียวแบบนี้ครึ่งหนึ่งอะพี่ด้านหน้าล่ะคะประมาณ15,000เออเขามีกำลังใจกันขึ้นมาอะน้องล่ะคะ20,000โอ้ยเอากาแฟแก้วมะเอาเหมียวมั่งเหมียวว่าเราน่าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนแรกอะน่าจะ12,300เอาอย่างนี้ดีกว่าในนี้ใครให้น้อยกว่า7,500มั่งยกมือได้เลยค่ะไม่ต้องเขินโอ้โหโอเคค่ะแล้วทางนี้ล่ะคะน่าจะ6,500น่าจะ6,500เท่ากันแปลว่าน้อยสุดของเราในห้องนี้อยู่ที่6,500แล้วสูงสุดของเราในห้องนี้อยู่ที่30,000อ่ะเฉลยก็ได้แต่ก็ถามต่อยว่าลุงคะก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้เงินเดือนเท่าไหร่ลุงก็บอกว่า
เออตอนมันก็จะเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะแต่ว่ามันจะมีประกันสังคมนะมันก็จะหักเนี้ยเนี้ยนี้เบ็ดเสร็จเหลือที่จะใส่ซองแล้วเราได้รับจากในซองนั้นอ่ะ 3,800 บาทมันน่าทำมากเลยใช่ไหมคะค่ะ 3,800 บาทคือแบบเราคงต้องแบบว่าตอบปฏิเสธไปในทันทีใช่ไหมเออแต่ตอนมีความคิดแวบหนึ่งมาอย่างหนึ่งว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอถามเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าให้ได้อาจจะทำอาจจะทำได้นะแต่ก็บอกว่าลุงคะจริงๆ 3,800 เราก็ไม่น่าต้องคุยกันต่อเนาะอะไรเงี้ยลุงก็น่าจะมีคำตอบในใจแต่ว่าอันนี้ค่ะเดี๋ยวจะอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้อะไรเงี้ยถามเพิ่มอีกนิดนึงขอ2ข้อถ้า2ข้อนี้ให้ได้ทำให้เขาถามว่ามีอะไรแล้วก็บอกว่าข้อแรกค่ะในเทศบาลเนี่ยไม่มีคนเขียนแบบเลยใช่ป่ะถ้าเกิดจอยไปเขียนแบบที่นั่นอะวันนึงถ้ามีคนมารับแบบมาจ้างเขียนแบบอะจอยก็จะเป็นคนที่รับงานที่นั่นคนเดียวอันเนี้ยได้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องบอกว่าได้เพราะว่าเขาอยากให้เราไปทำก็บอกอ๋อได้ได้เพราะว่ามันไม่มีคนเขียนมันจะไม่มีคนแย่งงานเราเนาะอย่างที่สองค่ะจอยก็ถามเขาตอบไปว่าที่นั่นอะทำงานจันทร์ถึงศุกร์ทำงานจันทร์ถึงศุกร์อะแต่ว่าจอยต้องบอกเลยอะคือสมัยเรียนจอยส่งตัวเองเรียนด้วยการรับจ้างเขียนแบบเราก็จะรู้ว่ากลางวันอะเราทำงานไม่ได้มันก็จะมีคนคุยนู่นนี่นั่นเสียงโทรศัพท์ดังอะไรก็แล้วแต่เขียนแบบไม่ได้หลักๆแล้วจอยทำงานตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นถ้าจอยทำงานแบบเนี้ยแล้วจอยรับจ็อบด้วยอ่ะจอยอาจจะไม่ต้องมาทำงานที่ออฟฟิศถ้าเป็นแบบนั้นนะคะจอยแบบนี้ได้ไหมว่าจอยรับเป็นงานว่าตอนเนี้ยทำโปรเจกต์นี้อยู่แต่ให้เวลากี่วันว่ากันแต่จอยไม่เข้าออฟฟิศทำงานทุกวันแต่งานเสร็จตามเวลาได้ไหมเขาก็บอกว่าได้เดี๋ยวทำได้ในสมัยนั้นนะคะยังไม่มีการต้องสแกนนิ้วอะไรเหมือนปัจจุบันเขายังเป็นแบบสมุดเซ็นชื่อซึ่งจอเป็นคนหนึ่งที่จอไม่เคยเห็นสมุดเซ็นชื่อว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขาจะเพื่อนอาจจะจะทำให้แล้วเซียนนี้มันไม่ดีนะคะเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าได้โอเคเขาบอกว่าได้อะแล้วก็โอเคงั้นเราทำให้จอเริ่มต้นงานค่ะตั้งแต่วันที่1ตุลาเมื่อ15ปีที่แล้วเนาะจอยทำงานเนี้ยไปได้5ปีเต็มนะคะทุกๆปีทุกๆเดือนที่จะทำงานจะก็จะลิสต์ไว้ว่าจอยมีจ็อบตรงไหนบ้างจะรับงานที่ไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยจนวันนึงที่จอยอยากจะไปเรียนต่อนะคะจอยก็ลาออกจากงานก่อนแล้วเราก็มาดูว่าเฮ้ยเราทำงานมา5ปีเนี่ยเรามีรายได้ยังไงเนาะพอจอยทำบัญชีอะค่ะก็กลับมาดูได้ว่าอ๋อที่เราคุยกันครั้งแรกไว้เดือนละ 3,800 อะแต่จริงๆแล้วในระหว่างการทำงานที่จอยรับเป็นจ็อบอะค่ะจอยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนนะคะใน5ปีนั้นน่ะเดือนละประมาณ 50,000 บาทก็ถือว่าทุกวันนี้จอยอยู่ได้ด้วยการทำงานฟรีแลนซ์ใช่ไหมเนาะงานประจำก็อาจจะเป็นประจำว่าเราอยู่ที่ไหนแต่หลักๆของจอยจะเป็นงานฟรีแลนซ์นะคะทันทีค่ะที่ตัดสินใจว่าโอเคจะลาออกเลยละกันว่าจะไปเรียนต่อก็มีเพื่อนคนหนึ่งอาคารนี้เลยก็มีเพื่อนคนหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาอะอยากมาเป็นตัวแทนนะคะเราก็บอกว่าอ๋อโอเคได้ได้เดี๋ยวเราจะแนะนำคนหนึ่งให้รู้จักนะคะแต่ก่อนที่จะอยากจะเป็นตัวแทนเพื่อนถามว่าเฮ้ยตอนลาออกจากงานแล้วจะมาเขียนแบบเองไหมคือเหมือนแบบจะมาเปิดบริษัทออกแบบหรือเขียนแบบเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจะไปทำที่บริษัทอื่นนะคะซึ่งคำตอบตอนตอบนะตอนนั้นเลยว่าไม่เพื่อนก็งงว่าเฮ้ยทำไมอะคือลาออกจากงานประจำก็น่าจะเขียนแบบอยู่บ้านก็ได้หรืออะไรมันก็น่าจะดีเนาะไม่ต้องตื่นแต่เช้าออกไปทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ต้องบอกว่าไม่เลยเนี่ยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะในระหว่างของการทำงานที่บอกว่ามีรายได้เฉลี่ยคือเดือนละ50,000บาทเนี่ยในนาฬิกาชีวิตของจอยเนี่ยมันจะแปลกประหลาดกว่าคนอื่นเขานะคะจะตื่น8 โมงเช้าจอยจะเข้าออฟฟิศถึงออฟฟิศเนี่ย8 โมงครึ่งนะคะในระหว่าง8 โมงครึ่งจนถึง4 โมงครึ่งเนี่ยทำทุกอย่างอ่ะยกเว้นทำงานเล่นเกมมั่งทำอะไรมั่งหรือว่าคิดงานเตรียมงานไว้สำหรับไปทำตอนเย็นนะคะเพราะว่าในระหว่างนั้นน่ะคือออฟฟิศที่มันมีคนเยอะๆเสียงโทรศัพท์ดังทั้งวันคนติดต่ออะไรเต็มไปหมดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงเวลาของการรับจ็อบของจอยก็จะมีคนมาจ้างเราทำงานกลางวันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะพอเลิกงาน4 โมงครึ่งคุณจะกลับบ้านละแต่จอยจะนอนเนี่ยตอน5 โมงแล้วไปตื่นอีกครั้งนึงตอน3 ทุ่มนะคะ
หลังจาก3ทุ่มที่ตื่นแล้วอาบน้ำกินข้าวแล้วให้เรียบร้อยเริ่มเขียนแบบตอน4ทุ่มแล้วไปนอนอีกครั้งตอนตี3ไปตื่นอีกรอบตอน8โมงเนี่ยมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้ค่ะสิ่งที่ได้จากการทำงานที่แถมมากับรายได้นะคะก็คือ1เลยสายตาสั้นจะเขียนนอตออแคดอ่ะมันก็จะเป็นจอดำๆเส้นเป็นสีใช่ไหมคะสายตาสั้นสายตาเอียงไซนัสไมเกรนปวดอะไรนะตรงปวดบ่าตรงเนี้ยก็คือรวมอ่ะออฟฟิศซินโดมแปดเนาะก็ไม่ได้นั่งออฟฟิศเป็นออฟฟิศซินโดมเขาได้เนาะ ทุกอย่างค่ะมันมาด้วยกันหมดเลยอ่ะแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบก็จริงนะงานนี้อ่ะแต่สิ่งที่มันเจ็บปวดกับการผลที่ได้รับจากการทำงานอ่ะเราไม่โอเคเลยอ่ะถ้าเกิดเลือกได้เราขอเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นที่เราไม่ต้องมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมก็ตอบเพื่อนไปว่าไม่ทำยังไงเราก็ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนละกันเราอยากจะไปเรียนต่อแต่ก่อนเพื่อนบอกแต่ก่อนที่เธอจะไปเรียนต่อเธอแนะนำใครสักคนหนึ่งให้เรารู้จักหน่อยได้ไหมเราอ่ะอยากขายประกันในระหว่าง5ปีที่จะทำงานค่ะจะมีเพื่อนสนิทอยู่2คนอัธยาศัยดีเนาะมีเพื่อนสนิท2คนนะคะหนึ่งในนั้นอ่ะเป็นคนหนึ่งที่ครอบครัวเขามีประกันนะคะแล้วคุณพ่อเขาก็ป่วยอยู่บ่อยๆทุกๆครั้งที่คุณพ่อเขาป่วยค่ะเรา2คนอ่ะก็จะต้องไปรับเอกสารที่โรงพยาบาลแล้วเอาไปส่งเคลมที่บริษัทประกันเคลมได้ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ได้เท่าไหร่หรือได้ยังไงเขาจะส่งเช็คมาให้ซึ่งเราก็ไม่รู้ค่ะว่าในรายละเอียดที่เรามีเนี่ยมันควรได้มากกว่านี้หรือว่ามันควรจะดีกว่านี้หรือเปล่าเราไม่รู้เลยเพื่อนให้เหตุผลการอยากจะมาเป็นตัวแทนว่าอยากจะเรียนรู้ว่ากรมธรรม์ที่พ่อมีอ่ะมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นอ่ะจอยมีใครสักคนที่รู้จักและไว้ใจได้ไหมที่แนะนำให้เราหน่อยสิว่าเราอ่ะอยากจะไปขายประกันกับเขาในตอนนั้นค่ะจอยมีคนนึงที่รู้จักนะคะเขามาจ้างเขียนแบบพอเราเขียนแบบให้เขาเสร็จปุ๊บเขาจ่ายเงินเรานะคะเขาก็ขายประกันเราปั๊บเราก็เอาเงินจ่ายคืนเขาเรียกมันยังไงแต่จอยเป็นคนนึงที่ชอบซื้อประกันจอยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าเราเจ็บป่วยเราได้ใช้อะไรอย่างนี้เนาะก็เลยอ่ะงั้นรู้จักกับพี่คนนี้ละกันนะคะรู้จักกับพี่คนนี้ปุ๊บเวลาที่เขาไปไหนด้วยกันอ่ะเราก็จะไปเป็นเพื่อนเขาไปเรียนเขาไปอบรมหรือแม้กระทั่งเขามาแบบนี้อาสาภาพมาเลยค่ะว่าในนี้ใครมาเป็นเพื่อนให้กับเพื่อนนะคะมีไหมหรือเราตั้งใจมาเองเลยอ่ะฉันมาเองเลยฉันตั้งใจอะไรเงี้ยทุกคนตั้งใจหมดเลยเหรอโอ้ยเสียงอ่ะในวันนั้นจอยอยากไปกับเพื่อนเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะสนิทกับพี่คนนั้นก็คือหัวหน้าในปัจจุบันนะคะแล้วกลัวเพื่อนเหงาก็เลยอ่ะโอเคไปด้วยกันเขาไปเรียนก็ไปเขาไปอบรมก็ไปเขาไปสอบก็ไปเขาไปสอบยังไงก็ไม่รู้ตอนสอบเสร็จเราก็มีใบผลสอบกันคนละใบเราก็ไปสอบกับเขาเขาออกโค้ดก็ทำไปคือทำตามทุกอย่างเลยอ่ะเหมือนกันคือไปด้วยกันทุกสิ่งอย่างเราไปด้วยกันจนที่ได้รหัสขึ้นมาค่ะเพื่อนอ่ะตั้งใจมากเลยว่าจะขายประกันแต่จอยอ่ะไม่ได้ตั้งใจไงเราก็คือไปเป็นเพื่อนเนาะแต่ในคลาสเรียนวันนั้นนะคะอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเราลองมาเริ่มต้นเคสแรกกันดูไหมถ้าเกิดลองแล้วเนี่ยเราไม่ชอบเราก็กลับไปตรงที่เดิมไงแต่ถ้าเกิดเราลองแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะประกันมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะมันมีอะไรที่ดีกว่าที่เราคิดเยอะมากๆอะไรเงี้ยจอยก็บอกอ่ะโอเคงั้นก็ได้งั้นลองเขาก็ให้จอยไปหาลูกค้าคนแรกนะคะจอยก็ทดลองก่อนคือในตอนนั้นน่ะเรียนแบบประกันมาเบื้องต้นก็รู้จักแค่ว่าแบบประกันธรรมดามีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงในตอนนั้นแบบใหม่มากๆค่ะไปหาลูกค้าคนนี้เป็นคนที่จ้างเราเขียนแบบก็ไปหาเขาในช่วงเช้าวันนึงเอารายละเอียดให้เขาดูนะคะเขาก็อ่านเขาก็บอกว่าแพงพอเขาบอกว่าแพงเนี่ยเราก็แบบอ้าวเหรอแล้วยังไงอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยจอยเนี่ยเรารู้จักกันมาหลายปีจอยรู้ใช่ไหมว่าแฟนพี่ทำงานที่ธนาคารทำงานที่กสิกรที่ธนาคารอ่ะเขาก็ต้องขายประกันใช่ปะขายไหมคะขายโอ้ใช่เนี่ยแฟนเขาก็ต้องทำยอดนะถ้าพี่จะซื้อประกันอ่ะพี่น่าจะต้องซื้อกับแฟนไหมก็ถูกเนาะก็ถูกนะเขาจะมาซื้อกับเราทำไมจอยก็บอกก็ใช่นะก็พี่ก็ได้ต้องซื้อกับแฟนพี่แหละเพราะยังไงเขาก็ต้องทำยอดอะไรเงี้ยจ้ะแล้วพี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างอ่ะไอ้ที่หนูวิ่งมาเราก็ไม่ทำอะไรไม่ถูกไงก็เลยถามไปอย่างนั้นเขาก็เงียบไปพักนึงค่ะแล้วก็กลับมาอ่านเอกสาร
ายนิ่งไปเนี่ยสักเกือบ5นาทีพี่เขาก็เงยหน้าขึ้นมาหาจอยแล้วบอกว่าอ่ะพี่เอาอันเนี้ยอันที่แพงสุดนี่แหละแล้วก็แบบเฮ้ยคืออะไรหรออะไรเงี้ยเมื่อกี้ยังบอกเราว่าแพงอ่ะแล้วทำไมเอาล่ะเออมันสวนทางกันเนาะเขาก็เลยบอกว่าเออเนี่ยจอยรู้ไหมอะไรเงี้ยว่าทำไมพี่ถึงตัดสินใจเลือกฉบับนี้แล้วก็บอกเออนั่นน่ะสิเราอยากรู้เหมือนกันช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะเขาก็บอกว่าอะไรอย่างนี้จอยลองคิดตามว่าวันเนี้ยคนที่แบบเป็นสามีภรรยากันเป็นครอบครัวเดียวกันตอนรักกันก็ดีแหละเนาะโอเคทำประกันอะไรดูแลกันกรมธรรม์หนึ่งฉบับอะมีอายุกี่ปีตอนนั้นเราเรียนอยู่แบบเดียวเลยค่ะก็คือทำรักยี่20ปีคุ้มครองยาวไปจนถึงอายุ99แปลว่าจ่าย10ปีนี่คุ้มครองทั้งชาติอะไรอย่างเงี้ยเออจะบอกแบบนี้นะบอกเขาบอกว่าใช่เนี่ยจ่าย20ปีเอาไม่ต้องคุ้มครองไปถึง99เลยนะเอาแค่จ่าย20ปีจอยคิดว่าวันเนี้ยคนที่ดีกันอยู่รักกันดีโอเคก็ดูแลกันเนาะแต่ในวันหน้าถ้าหากว่าเกิดอะไรบางอย่างแล้วทำให้ต้องเลิกกันจอยคิดว่าเขาจะยังดูแลกรมธรรม์จนครบ20ปีให้พี่ไหมเราก็แบบแต่บางคนเขาก็คุยกันแบบเพื่อนได้นะแต่บางคนก็อาจจะไม่คุยกันเนาะเพราะการที่จะต้องแบบแยกจากกันบางทีมันก็ไม่ใช่ด้วยเหตุผลที่ดีแล้วก็ตอบไปอย่างนี้เขาก็บอกว่าใช่พี่ไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่เงียบไปเมื่อกี้พี่คิดละว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาที่พี่ให้เราดูแลทำงานดูเรื่องแบบให้แล้วก็รับผิดชอบในหน้าที่แล้วก็ดูแลงานให้พี่เป็นอย่างดีตลอด5ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นพี่ก็สบายใจว่าวันนี้น้องของพี่คนนี้จะดูแลกรมธรรม์ฉบับนี้ให้พี่ต่อจนครบสัญญาได้แน่นอนพอลูกค้าตอบแบบนั้นคือจากเดิมอ่ะที่คิดว่าลองดูแล้วเดี๋ยวก็จะไปเรียนต่อละเลยต้องคิดใหม่เลยค่ะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาให้เหตุผลมาด้วยแบบนี้มันเป็นเหตุผลการตัดสินใจที่เขาตัดสินใจจากที่เป็นเราเขาเลือกเราให้มาดูแลรับผิดชอบกรมธรรม์ให้เขาดูแลเขาตลอดสัญญามันคือความรับผิดชอบละคราวนี้มันไม่ใช่แค่ลองเล่นๆนะคะจอยก็เลยตัดสินใจจริงจังเลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นอ่ะไม่เรียนก็ได้ไม่ไปละเราก็จะเลือกทำงานนี้จริงๆละเลือกทำงานนี้ไปเลยทีเดียวแล้วกันจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะจอยก็อยู่ใน AA ครบรอบ10ปีแล้วนะโอ้จากคำว่ามาเป็นเพื่อนนะจากคำว่ามาเป็นเพื่อนในวันนั้นนะคะจนถึงวันนี้ที่เรามายืนเจอกันเนี่ยครบ10ปีพอดีเลยอะแล้วทันทีที่จอยตัดสินใจนะคะจอยก็จะเป็นคนนึงที่แบบว่าต้องมีเหตุผลอะเวลาที่จะทำอะไรเนาะ4ปีของการเรียนมหาลัยมันทำให้จอยได้มา1อย่างนะคะว่าในการเป็นวิศวกรอะจะมีเหตุผลเสมอว่าทุกสิ่งอย่างเนี่ยจะเป็นแบบนี้เพราะอะไรจะเป็นแบบนั้นเพราะอะไรทุกสิ่งอย่างจะมีเหตุผลเสมอจอยก็มีเหตุผลสำหรับในการทำงานนี้ว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าจอยก้าวเข้ามาอยู่ในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตจอยจะสามารถเดินทางต่อไปทางไหนได้บ้างหรือว่าจอยก็จะเป็นตัวแทนประกันชีวิตแบบเนี้ยตลอดไปจนแก่เฒ่าเลยเหรอมันก็ไม่น่าจะใช่นะคะก็มาดูแล้วล่ะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะโอเคจริงๆแล้วเนี่ยการเริ่มต้นจากงานประกันนะคะมันทำให้เราสามารถต่อยอดไปในทางธุรกิจของสายการเงินได้นะคะสองตัวนี้ค่ะตัวแรกเนี่ย FCHFP ตัวนี้จะเป็นคุณวุฒิทางการเงินนะคะซึ่งตัวนี้จะใช้ได้ในเอเชียถ้าเราอยากจะเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะเราต้องมีใบเซอร์ตัวนี้ต่อมาถ้าเป็นตัว CFP ตัวนี้ค่ะจะเป็นคุณวุฒิทางการเงินของนักวางแผนทางการเงินนะคะตัวนี้สามารถใช้ worldwide ได้ทั่วโลกเนาะเราก็คิดดูแล้วล่ะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสมากกว่าใครเลยที่เราได้มาเริ่มต้นงานนี้ก่อนแล้วเรารู้ว่ามันจะเติบโตได้ไปทางไหนนะคะจอยก็เลือกเลยว่าโอเคไหนๆฉันมาแล้วฉันก็จะไปให้สุดทางจอยก็มาเลือกตัวนี้นะคะจอยก็เลือกอยากจะเป็นนักวางแผนการเงินเพราะในอนาคตอะค่ะถ้าเรามีใบเซอร์ตัวนี้แล้วอะสมมติว่าในอนาคตลูกไปเรียนต่อต่างประเทศเราตามไปอยู่กับลูกเรายังสามารถทำงานตัวนี้ได้ตรงไหนก็ได้บนโลกใบนี้นะคะทุกๆประเทศที่เจริญแล้วอ่ะทุกประเทศจะมีนักวางแผนการเงินแล้วเวลาที่จะทำอะไรอะค่ะลูกค้าจะมองหานักวางแผนการเงินเป็นอันดับแรกนะคะจะเรียกว่าโอเคงั้นเป็นทางเติบโตและในปัจจุบันในประเทศไทยนะคะ
มี CFP อยู่แค่หลักร้อยคนอะคือตอนนี้เรากำลังพัฒนาแล้วก็จะเติบโตขึ้นมาเป็นภาพเหมือนแบบอย่างสิงคโปร์อย่างอเมริกาแบบนั้นเลยจริงๆนะคะเราก็บอกอ๋อโอเคแล้วคนที่ประสบความสำเร็จในทางนักวางแผนการเงินนะคะ 40% เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนประกันชีวิตเพราะฉะนั้นเรามาถูกทางแล้วเนาะค่ะหลังจากนั้นค่ะโอ๊ยขอโทษนะโอเคมาเจอชาร์ตนี้นะคะทำมาเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็มาดูว่าปัจจุบันค่ะหลายๆธุรกิจปิดตัวไปธนาคารบางที่ก็เขาเรียกอะไรลดสาขาเนาะธุรกิจบางประเภทก็ปิดตัวไปแต่ธุรกิจของทางด้านการเงินหรือนักการเงินเนี่ยคืองานที่เราทำยังอยู่ในอันดับ4ของชาร์ต10อาชีพในปัจจุบันน่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็สบายใจได้ว่าสิ่งที่เราเลือกทำอ่ะมันยังอยู่ในเทรนด์แล้วก็มันมีทางที่จะเติบโตแล้วมันมีเส้นทางของมันไปได้นะคะอันนี้ให้ถ่ายก่อนนะในงานที่จอยทำนะคะทำอยู่แค่ในสามเหลี่ยมนี้เนาะโดยปกติของคนเราอะนะคะเกิดมามีชีวิตหนึ่งชีวิตอะเราจะมีสามเหลี่ยมการเงินเนี่ยติดตัวมาก่อนหน้าเนี่ยที่จอยไม่เคยรู้เรื่องของการเงินไม่เคยได้มาเรียนเรื่องของการเงินอะจอยก็จะเป็นคนคนนึงที่ทำงานนะคะหาเงินได้ใช้ในส่วนที่ใช้แล้วส่วนที่เราเก็บอะค่ะก็จะเลือกหาว่าเฮ้ยเราจะเอาไปลงทุนอะไรดีที่เราได้ดอกเบี้ยที่เราได้กำไรนะคะแต่ในวันนั้นนะคะถามว่ามันผิดไหมจริงๆไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ว่ามันเป็นการที่เราต้องรับความเสี่ยงแบบมากๆเลยเนาะพอได้มาเรียนนะคะเราได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในสามเหลี่ยมการเงินเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นแบบเยอะมากนะคะยกตัวอย่างว่าวันนี้สมมติเราเป็นเจ้าของคอนโดที่หนึ่งเราจะสร้างคอนโดตรงเซ็นทรัลชลบุรีนะคะคอนโด25ชั้นเราสมมติแล้วกันเราทุกคนคิดว่าส่วนไหนของคอนโดน่าจะเป็นส่วนที่แข็งแรงที่สุดคะตรงไหนนะฐานล่างหรอมีใครคิดว่าไม่ใช่บ้างคะจะยกตัวอย่างสมมติว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นคอนโดนะคะส่วนที่มั่นคงและก็แข็งแรงที่สุดก็จะเป็นของส่วนของฐานรากในชีวิตของการเงินเราก็เหมือนกันพีระมิดการเงินนะคะในสามเหลี่ยมของการเงินค่ะจะแบ่งออกมาเป็นทั้ง3ส่วนหลักนะคะส่วนล่างเป็นส่วนที่เขาเรียกว่าสำคัญมากนะคะกับชีวิตเราเพราะมันจะแบ่งออกมาเป็น4ส่วนส่วนแรกเลยเนี่ย emergency cash เงินสำรองฉุกเฉิน 3-6 เท่าของรายจ่ายนะคะของรายจ่ายที่เราจะต้องมีจ่ายต่อเดือนอันนี้เราต้องเตรียมเองนะคะส่วนถัดมาค่ะ Family Income Protection จะยกตัวอย่างข้อนี้จากสมมติว่านึกถึงภาพครอบครัวหนึ่งนะคะคุณพ่อเป็นคนทำงานหารายได้หลักนะคะคุณแม่เป็นแม่บ้านมีลูก2คนอยู่อนุบาล1กับอนุบาล3สมมติภาพเป็นตามนี้คิดไปด้วยกันนะคะแล้ววันนึงค่ะเช้าขึ้นมาคุณพ่อก็ไปทำงานตามปกติเย็นมาก็กลับบ้านอันนี้ตามปกติทุกวันเนาะรายได้ที่คุณพ่อได้มาก็จะถูกออกมา1เลยผ่อนบ้าน2ผ่อนรถนะคะ3ค่าเทอมลูก4ค่าใช้จ่ายในครอบครัวนะคะ5อาจจะเป็นบัตรเครดิตหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งอย่างอยู่ในนั้นทุกสิ่งอย่างอยู่จากรายได้ที่เกิดจากคุณพ่อนะคะวันนี้ถ้าหากว่าวันเช้าวันนี้ค่ะคุณพ่อออกไปทำงานแต่เย็นไม่ได้กลับบ้านมาเหมือนทุกวันนะคะทำให้รายได้ทั้งหมดเนี่ยหายไปกับคุณพ่อคนนั้นเนาะวันนี้ค่ะถ้าครอบครัวเนี้ยไม่ได้มีประกันที่สำหรับหัวหน้าครอบครัวนะคะรายจ่ายทุกอย่างยังคงอยู่ตามปกติเหมือนเดิมใช่ไหมคะลูกยังต้องเรียนบ้านยังต้องผ่อนรถยังต้องผ่อนค่าน้ำค่าไฟค่ากินค่าอยู่ทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมอย่างเดียวคือรายได้ที่จะเข้ามาการไม่มีประกันฉบับนี้มันจะทำให้ทุกอย่างที่ยังเหมือนเดิมเนี่ยไม่เหมือนเดิมนะคะจากโดมิโนที่มันตั้งคราวนี้มันก็จะล้มทางระบบนะคะหน้าที่ของจอยก็คือดูแลหนึ่งครอบครัวให้มีกรมธรรม์ฉบับนี้นะคะถัดมาค่ะ Health Insurance ก็คือประกันสุขภาพวันนี้เรายืนคุยกันเนาะจอยก็กำลังอธิบายสักพักเริ่มปวดท้องฮะอีกสักพักเริ่มปวดมากขึ้นนะคะก็ไปหาคุณหมอที่สมิติเวชศรีราชาคุณหมอบอกว่าเฮ้ยจอยอาการแบบนี้คือปวดท้องเป็นไส้ติ่งต้องผ่าด่วนถ้าไม่อย่างนั้นอะอักเสบแล้วเดี๋ยวมันจะแตกอันนี้อันตรายถึงชีวิตนะคะ
ทางเลือกของจอยตอนนี้ก็คือมีการผ่าอยู่2แบบจะเลือกแบบไหนแบบที่1ผ่าแบบปกติเลยก็จะเป็นแผลใหญ่นิดนึงอาจจะต้องรักษาตัวนานค่าใช้จ่ายประมาณ 150,000 สมมุติเนาะกับแบบที่2อันเนี้ยจะหายเร็วฟื้นตัวไวนะคะก็เราจะใช้กล้องอ่ะสอดเข้าไปก็คือเป็นเจาะเป็นแผลเล็กๆสอดกล้องเข้าไปแล้วไปผ่าข้างในอันนี้รักษาตัวแป๊บเดียวพักฟื้นแป๊บเดียวก็หายแต่แบบนี้ค่าใช้จ่ายอยู่ 300,000 อ่ะให้จอยเลือกว่าจะผ่าแบบไหนวันนี้ค่ะไม่ว่าจอยเลือกแบบไหนนะคะจอยก็ต้องจ่ายเงินให้กับทางโรงพยาบาลใช่ไหมคะเนาะแต่ทันทีถ้าหากว่าจอยมีประกันสุขภาพไอ้ข้อนี้นะคะจะอาจจะจ่ายเบี้ยประกันสัก 30,000 อ่ะแต่จอยสามารถไปรักษาแล้วผ่าตัดอย่างที่คุณหมอบอกได้เลยผ่าแบบ 300,000 ก็ได้เท่ากับว่าวันนี้จอยไม่ต้องควักเงินตัวเองที่จะต้องเตรียมไปผ่อนบ้านที่จะต้องเตรียมเป็นเงินเก็บหรือเตรียมเป็นเงินเกษียณมาจ่ายให้กับโรงพยาบาลนะคะแบบนี้มันถือว่าเป็นการใช้เงินก้อนเล็กเพื่อปกป้องเงินก้อนใหญ่เนาะส่วนสุดท้ายค่ะ Asset Insurance นะคะถ้าง่ายๆเรานึกถึงภาพประกันรถนึกถึงประกันรถสมมติจอยขับรถออกไปเนี่ยจอดติดไฟแดงนะคะข้างหลังก็มีรถมาอยู่เรื่อยๆเนาะแต่บังเอิญว่าคนที่ขับมาต่อท้ายจากซอยเนี่ยก็กำลังตอบไลน์ตอบไลน์แฟนหรืออะไรก็ไม่รู้อยู่เป็นเด็กวัยรุ่นที่แอบขโมยรถคุณพ่อมาขับแล้วกำลังตอบไลน์แฟนกิ๊กกักนัดกันบ้านต้นเคสอะไรอย่างเงี้ยนะปึ๊บไม่ทันได้มองว่าเขาไฟแดงเนาะก็ชนท้ายปั้งเสร็จปั๊บเราก็ลงมาดูละโอ้โหรถเสียหายเยอะเหมือนกันรถของน้องก็ไม่มีประกันคุณพ่อก็ไม่มีเงินแต่รถเราเสียเราจะทำยังไงเพื่อให้เราใช้ชีวิตต่อตามปกติได้ก็คงอาจจะต้องซ่อมไปก่อนส่วนจะไปเรียกเงินคืนได้ไหมอันนี้ลุ้นเอานะคะแต่ถ้าหากว่าเรามีประกันฉบับนี้มีประกันรถเขาจะไม่มีก็เรื่องของเขาอะแต่เราซ่อมได้เราก็ไม่ต้องไปเสียเงินซ่อมเองนะคะก็จ่ายเงินก้อนเล็กๆปกป้องเงินก้อนใหญ่เหมือนกันนะคะทันทีที่จอยดูแลใน4ส่วนฐานล่างตรงนี้เรียบร้อยนะคะก็จะขยับมาวางแผนเรื่องของทุนการศึกษาแล้วก็เรื่องของเงินเกษียณสุดท้ายไปฝั่งของการลงทุนและการส่งมอบค่ะในงานที่ทำเนี่ยมีอยู่แค่ในสามเหลี่ยมนี้จริงๆนะคะแล้วในงานที่ทำทุกๆครั้งเวลาที่ออกไปพบคนนะคะหรือว่าพบลูกค้า 100% นะคะทุกคนจะตอบใจว่ามีประกันแล้วเนาะแต่ในคำบอกที่บอกว่ามีประกันแล้วค่ะคำถามคือประกันที่มีถ้าเทียบกับความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบอะมีเพียงพอกับความรับผิดชอบแล้วหรือยังนะคะในวงเงินประกันชีวิตที่มีเพียงพอกับยอดหนี้ของที่ค้างชำระค่าผ่อนบ้านไหมเพียงพอกับค่าผ่อนรถค่าเรียนลูกตั้งแต่วันนี้จนถึงจบปริญญาตรีปริญญาโทหรือเปล่านะคะหนี้สินอื่นๆล่ะเราต้องเลี้ยงดูพ่อแม่หรือค่าใช้จ่ายในบ้านบางคนที่ทำธุรกิจกิจการของครอบครัวมีเงินที่คุ้มเขาเรียกว่าวงเงินที่ครอบคลุมโอดีไปแล้วหรือยังนะคะแล้วสุดท้ายเลยความฝันของครอบครัวนะคะในวงเงินประกันชีวิตที่มีค่ะมันเพียงพอกับความรับผิดชอบเหล่านี้หรือยัง 100% ของลูกค้าที่ไปเจอที่ไปคุยนะคะทุกคนมีประกันแต่ยังไม่มีใครที่มีเพียงพอกับความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบเลยเนาะมันทำให้การทำงานของจอยเนี่ยมันมีได้ในทุกๆปีนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้10ปีแล้วลูกค้าก็ยังมีมาตลอดเลยเพราะตรงนี้มันยังไม่ครบมันยังไม่เติมเต็มทั้งหมดอะค่ะก็ค่อยๆดูแลกันไปนะคะค่ะวันนี้ถ้าหากว่าเราจะเลือกทำงานกับใครสักคนเราก็อยากจะมีหัวหน้าหรือว่าอยากจะมีเจ้านายอยากจะมีบริษัทที่อยู่กับเราที่เป็นบริษัทที่มั่นคงเนาะวันนี้ AA เกิดขึ้นมา100ปีแล้ว81ปีในประเทศไทยนะคะมีลูกค้าอยู่5ล้านกว่าคนแล้วก็มีกรมธรรม์นะคะอยู่8ล้านกว่าฉบับเนาะถามว่าวันนี้ใครสักคนหนึ่งที่ก่อตั้งบริษัทมา100ปีเนี่ยนานไหมคะนานมากใช่ไหม20-30ปีเราก็ว่านานแล้วนะแต่100ปีเนี่ยโคตรเจ๋งเลยอ่ะจะต้องบอกเลยว่าเป็นบริษัทแรกที่จอยรู้จักที่มีอายุยาวนานขนาดนี้เนาะถ้าตรงนี้มันจะทำให้เราได้อะไรคะเราจะได้เห็นถึงแบบความเชื่อมั่นอ่ะว่าวันนี้บริษัทที่ดำรงธุรกิจมาได้นานขนาดนี้จะต้องมีความมั่นคงแล้วก็มีความแข็งแกร่งทางด้านการเงินนะคะและที่สำคัญค่ะเราเป็นบริษัทประกันในประเทศไทยนะคะที่มีจำนวนของตัวแทนที่มีมาตรฐานทางการเงินเนี่ยสูงสุดในปีที่ผ่านมาอยู่1,700กว่าคนนะแต่เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่อง MDRT ให้ฟังนะคะ
แล้วใน AA ค่ะวันนี้คนที่ไม่ใช่ตัวแทนก่อนพี่ๆหรือว่าน้องๆที่มานั่งฟังในวันนี้ค่ะมีใครเป็นลูกค้าของ AA บ้างคะเป็นลูกค้าด้วยใช่ไหมการเป็นลูกค้าของ AA สิ่งที่ได้รับในปัจจุบันค่ะเรามี innovation นะคะในแอปพลิเคชันต่างๆนอกจากของตัวแทนแล้วของลูกค้าเนี่ยก็จะใช้แอปของ iService นะคะใน iService เนี่ยจะดูได้ทุกอย่างทุกข้อมูลในกรมธรรม์นะคะสามารถวางแผนเบื้องต้นให้ได้ด้วยเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมีประกันเท่าไหร่สิ่งที่เรามีเพียงพอกับไอ้ที่จอยกำลังพูดไปเมื่อตอนต้นไหมนะคะสามารถวางแผนได้และในฝั่งของตัวแทนค่ะทุกวันนี้นะคะในข้อมูลทุกอย่างอยู่ใน iPad เนาะแล้วเราก็มีแบบประกันนะคะอยู่ใน iPad แบบนำเสนอขายทุกอย่างอยู่ในนั้นนะคะเราเป็นบริษัทแรกที่เราไม่ใช้ใบสมัครเป็นเปเปอร์แล้วนะค่ะในบริษัทอื่นตอนนี้ก็กำลังตามมานะคะแต่เราเป็นบริษัทแรกที่เริ่มทำเนาะแล้วในนี้ค่ะมีแบบประกันแบบใหม่นะคะสำหรับคนที่ชอบสุขภาพรักการดูแลสุขภาพก็จะเป็น AA Vitality นะคะที่หมากปรินเป็นพรีเซนเตอร์อยู่ตอนนี้ถ้าคนที่ชอบเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะก็เราก็จะมียูนิตลิงค์นะคะประกันชีวิตพวกการลงทุนแล้วก็กลุ่มของลูกค้าสินทรัพย์สูงแล้วก็จะเป็นแบบประกันสำหรับ Legacy ในกลุ่มของไฮเน็ตเวิร์คให้อีกครั้งนึงนะคะตอนนี้ทุกการวางแผนทุกอย่างของเราอยู่ในระบบที่ทันสมัยนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นระบบที่ปลอดภัยแล้วก็น่าเชื่อถือค่ะวันนี้ค่ะเรากำลังจะมาคุยกันเรื่อง FA Prime เนาะที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้อันนี้เกริ่นนำนะคะนี่กำลังจะเข้าเรื่องแผ่นนี้แหละว่า FA Prime ของเราอ่ะมันคืออะไรจริงๆค่ะ FA Prime ของเราเนี่ยเป็นโปรแกรมนึงนะคะที่สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองของกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานแล้วนะคะแต่ว่ามีเป้าหมายที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของด้านการเงินนะคะโปรแกรมนี้จะออกแบบมาให้เหมาะสมกับกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะและในคำว่าประสบความสำเร็จของกลุ่มนี้ค่ะก็จะใช้ตัวมาตรฐานตัวเดียวที่เป็นการวัดเขาเรียกว่า MDRT นะคะ MDRT Million Dollar Round Table นะคะในความคิดของจอยมองว่ามันเป็นมาตรฐานตัวนึงที่ใช้วัดมาตรฐานของการทำงานทางด้านการเงินของตัวแทนประกันชีวิตนี่แหละค่ะเพราะว่าในโลกใบนี้มีบริษัทประกันอยู่ทุกประเทศแต่สิ่งเดียวที่เราจะใช้ด้วยกันแล้วเหมือนกันก็คือตัวนี้เลย MDRT คนที่ผ่านมาตรฐานตัวนี้ทุกปีจะได้ไปประชุมที่อเมริกานะคะก็อย่างปีที่ผ่านมาเรามีจัด2ที่แล้วแต่เลือกเนาะก็จะเป็นที่อเมริกากับที่ซิดนีย์นะคะในปีหน้าก็จะมีอีกเหมือนกันก็เป็นที่อันไหนใช่ไหมกับที่ดูไบอันนี้ก็เราก็จะมีให้เลือกไปนะคะแต่ว่ากลุ่มคนที่จะได้เปรียบมากที่สุดแล้วประสบความสำเร็จในคุณวุฒิตัวนี้นะคะก็คือกลุ่มที่มาจากโครงการของ FA Prime ค่ะในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิตนะคะเมื่อกี้ตอนต้นจะพูดถึงว่าการเริ่มต้นเข้ามาเป็นตัวแทนจะสามารถเติบโตไปทางสายการเงินได้ยังไงเนาะแต่ทางสายของในบริษัทใน AA นะคะก็มีการเติบโตในฝั่งของบริษัทด้วยเช่นเดียวกันค่ะในวันนี้เราอยู่ตรงนี้ FA Agent นะคะเราเริ่มต้นสมัครจะอยู่ตรงนี้กันก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ค่อยๆขยับขึ้นมาเป็นผู้บริหารหน่วยเป็นผู้จัดการผู้จัดการภาคอาวุโสและอีก3ตัวนั้นก็จะเป็นกลุ่มของผู้อำนวยการนะคะจนถึงระดับสูงสุดก็คือถ้าเป็นบันไดเราจะมีบันได8ขั้นเนาะในวันนี้ไงเหรอเราจะทำยังไงกันดีไหนลองหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องของบันไดนะคะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยจอยกำลังจะพูดถึงว่าแหล่งที่มาของรายได้เนาะการเป็นตัวแทนธรรมดาที่ไม่ใช่ FA ก่อนจะมีที่มาของช่องทางของรายได้เนี่ยอยู่8ส่วนนะคะส่วนแรกตรงนี้เขาเรียกว่า FAC หรือว่าค่าคอมมิชชั่นปีแรกนะคะเวลาที่ลูกค้าซื้อประกันกับเราเนาะบริษัทก็จะมาดูว่าเราขายแบบประกันแบบนั้นได้ค่าคอมเท่าไหร่นะคะเขาก็จะจ่ายค่าคอมอันนี้ก่อนหลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีโบนัสไตรมาสให้1ปีมี4ไตรมาสแปลว่าตัวนี้ปีละ4ครั้งนะคะถัดมาค่ะใช้ตัวเลขผลงานเดิมทั้งหมดมาคิดให้อีกรอบนึงจะเป็นโบนัสรายปีนะคะเท่ากับว่าตัวแทนธรรมดาเนี่ยจะมีโบนัสปีละ5ครั้งนะแล้วตรงนี้ค่ะถ้าหากว่าลูกค้าคนเดิมนะคะจ่ายเบี้ยประกันตอนที่ต่ออายุเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นปีต่ออายุนะคะ
ตรงนี้เขาเรียกมันว่าผลประโยชน์จากอาชีพเงินเดือนอ่ะเป็นตัวแทนมีเงินเดือนด้วยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะตัวนี้ค่ะถ้าเป็นบริษัทก็ Provident Fund นะคะค่าตอบแทนสมทบพอมันชื่อไทยๆก็จะแปลกๆนิดนึงค่ะสวัสดิการตัวแทนเรามีให้แล้วก็ตัวนี้ฉันชอบมากเลยหมดเนี่ยชอบอันเนี้ยกับอันเนี้ยเรื่องของรางวัลการท่องเที่ยวเนาะคือวันนี้ทำงานได้ตังค์ก็ได้นะแต่ก็ยังอยากเที่ยวฟรีนะคะเป็นอะไรแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างค่ะของรายได้คนที่ติด NDRT นะคะจะสมมุติภาพแบบนี้ว่าวันนี้ไหนๆถ้าเราจะเลือกอะไรแล้วอะค่ะถ้าตัดสินใจเลือกแล้วก็เดินให้สุดเนาะมาตรฐานของเราเวลาเขาเรียกว่าตรวจสอบว่าเราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนี้ไหมเราจะดูกันที่มาตรฐาน NDRT นะคะคนที่จะทำ NDRT ได้เนี่ยยกตัวอย่างเบี้ยประกันอย่างปีหนึ่งอ่ะ4ล้านบาทนะคะถ้าหากว่าในปีแรกเนี่ยสมมติจอยเดินเข้ามาในตรงนี้ปีแรกค่ะจอยมีลูกค้าที่ทำประกันด้วยหรือว่าฝากเงินกับเรานะคะ4ล้านบาทแล้วก็ขายแบบประกันที่มีค่าคอมมิชชั่น 30% ด้วยเนี่ยเท่ากับว่าปีแรกจะมีค่าคอมมิชชั่นจากที่ลูกค้าฝากมาเนี่ยสำหรับรายได้จอยเนี่ย1.2 ล้านนะคะบริษัทคิดเป็นโบนัสไตรมาสให้ถ้า1.2 ล้านจะถูกคูณที่ 28%ตอนจะได้โบนัสไตรมาสอีก 300,000 นะคะแล้วโบนัสรายปีก็ถูกคิดที่ 28% เหมือนกันจากค่าคอมมิชชั่นเรทนี้นะคะก็ได้อีก 300,000 เท่ากับว่าปีแรกเนี่ยจะมีรายได้อยู่1.8 ล้านกว่านะคะเสร็จปั๊บปีที่2ค่ะไม่ต้องขยันขึ้นแต่ให้ทำงานเหมือนเดิมนะคะคงมาตรฐานของตัวเองจนก็มีลูกค้าทำประกันมาหรือว่าฝากเงินมาทั้งปีเนี่ยได้4ล้านเท่าเดิมจนก็มีคอมมิชชั่นเท่าเดิมคือ1.2 ล้านนะคะมีโบนัสไตรมาส 300,000 โบนัสปี 300,000 เท่าเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเขียวๆเนี่ยค่ะอันนี้คือค่าคอมต่ออายุเพราะว่าคนที่ทำมาตอนปีที่1เขาจ่ายเบี้ยปีต่อใช่ไหมคะเราก็จะได้คอมมิชชั่นปีต่ออายุทำให้ตอนมีรายได้เพิ่มมาอีก 600,000 บาทนะคะปีที่2เนี่ยจะมีรายได้ทั้งปี2.4 ล้านถัดมานะคะในปีที่3ก็ใช้มาตรฐานเดิมค่ะไม่ต้องขยันขึ้นได้ค่าคอมเหมือนเดิมนะคะโบนัสรายไตรมาสเท่าเดิมโบนัสรายปีเหมือนเดิมนะคะ 600,000 นี้เกิดมาจากคนที่จ่ายปีต่ออายุของปี2จ่ายเราจะได้ 600,000 นี้นะคะคนที่ต่ออายุปีที่1จ่ายเราจะได้คอมมิชชั่นตัวนี้นะคะและบริษัทเอา2ตัวนี้ค่ะมาคำนวณอีกรอบนึงถ้าหากว่าเปอร์เซ็นต์เขาเรียกว่าอัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์หรือว่าจำนวนกรมธรรม์ต่ออายุมานะคะแบบนี้บริษัทคำนวณที่ 85% อ่ะตีซะ 85% จ่ายได้ตรงเนี้ยถือว่าเป็นเงินเดือนอีกก้อนหนึ่งแต่ยอดเนี้ยบริษัทจะหาร12จ่ายเราเท่ากับว่าในปีที่3มีรายได้ทั้งก้อนเนี่ยอยู่3.3 ล้านอ่ะหยุดกันตรงนี้ก่อนนะคะเราสังเกตว่าในปี2กับปี3มีรายได้เติบโตขึ้นมาเกือบ1 ล้านบาทเนาะวันนี้ค่ะถ้าเราไม่ได้เป็นCEO ที่ใหญ่มากๆของบริษัทที่แข็งแรงหรือว่ามั่นคงมากๆเราจะมีโอกาสในการที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ1 ล้านไหมคะจากการทำงานเท่าเดิมก็ยากมากเลยนะแต่ในที่นี้ NDRT ตอบให้นะคะถัดมาในปีที่4นะคะค่าคอมเหมือนเดิม2ตัวนี้โบนัสเหมือนเดิมนะคะ 600,000 นี้เกิดจากปีนี้จ่ายต่ออายุ 400,000 นี้เกิดจากปีนี้จ่ายต่ออายุ200,000 นี้เกิดจากปีที่1จ่ายต่ออายุนะคะแล้วก็ตรงนี้คือเงินเดือนที่ถูกคำนวณมาจากกลุ่มเขียวพวกนี้ทำให้ปีที่4เนี่ยค่ะรายได้ขยับมาที่3.9 ล้านนะคะพอปีที่5ทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่ะทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่มีรายได้เพิ่มมาจากการที่เราสะสมจำนวนปีในการทำงานมากขึ้นทำให้ตรงนี้เราสูงมากขึ้นนะคะปีที่5เนี่ยทำให้รายได้ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น4.2 ล้านนะคะคนที่ทำ MDRT ติด5ปีแบบเนี้ยจะมีรายได้แบบที่ไม่รวม Extra Bonus ของ FA นะคะธรรมดาก็คือ15.9 ล้านอ่ะตีกลมๆสัก16 ล้านละกันเนาะ16 ล้านเฉลี่ยต่อปีประมาณเท่าไหร่คะ3 ล้านกว่าค่ะเฉลี่ยต่อปีปีละ3 ล้านกว่าหารมาเฉลี่ยต่อเดือนก็ประมาณเดือนละ300,000วันนี้เราอาจจะไม่ต้องไปเป็นผู้บริหาร
อาจจะไม่ต้องมาเป็นเจ้าของบริษัทหรืออะไรก็ได้นะคะเราสามารถเริ่มต้นรายได้แบบนี้ได้เนี่ยจากการเริ่มต้นที่ FA agent แล้วก็ขยับตามมาตรฐานที่บริษัทจัดการให้แล้วก็ดูแลเรานะคะเราก็สามารถมีรายได้แบบนี้เนาะแล้วที่สำคัญในกลุ่มของคนที่เป็น FA แล้วติด MDRT แบบนี้ค่ะจะมีโบนัสเพิ่มเติมขึ้นมาเมื่อกี้ที่จะพูดถึง extra bonus อ่ะอันนั้นคืออีก5ล้านบาทนะคะก็รวมกันเป็น20กว่าล้านสำหรับคนๆนึงที่เริ่มต้นเข้ามาในงานนี้เนาะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของรายได้คนที่เป็น FA นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างไม่ใช่ตัวอย่างอ่ะอันนี้รายได้จอยให้ดูเลยอ่ะคนที่มากับเพื่อนอ่ะมาเป็นเพื่อนอ่ะเริ่มต้นเข้ามาปีแรกจะทำงาน6เดือนแล้วปิดปีบัญชีนะคะ6เดือนนั้นจะมีรายได้อยู่1ล้านบาทแล้วปีถัดมาค่ะจอยขยับเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้บริหารนะคะจอยก็มีรายได้อยู่เฉลี่ยปีละ2ล้านยังไม่ติด MDRT ด้วยนะเป็นตัวแทนธรรมดานี่แหละค่ะถัดมาค่ะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงรายได้เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าจะมีพวกเบี้ยปีต่ออายุแล้วก็ตัวขายใหม่คล้ายๆแบบเมื่อกี้แต่คราวนี้เริ่มติด MDRT แล้วนะคะมาติด MDRT ในปีท้ายๆของช่วงนี้แต่รายได้ทำให้ในช่วงของตรงนั้นนะคะจะมีรายได้เฉลี่ยปีละ3ล้านนะคะในปีปัจจุบันค่ะแบบนี้มา2ปีละก็รายได้อยู่ประมาณ4ล้านบาทนะคะทำให้10ปีในการทำงานของจอยอ่ะมีรายได้รวมเฉลี่ยแล้วประมาณ27ล้านก็ตีซะปีซะ 27,000 เนาะเดือนนึง 200,000 คือ 200,000 เนี่ยมันมาไกลกว่า 50,000 ตอนต้นมากเลยอ่ะแล้วสิ่งหนึ่งที่จอยได้จากตรงนี้คือจอยได้มีความสุขในการทำงานจอยไม่ต้องไปนั่งปวดตาไม่ต้องไปนั่งปวดหัวแล้วก็ไม่ต้องไปนั่งปวดหลังแบบนั้นนะคะไม่ต้องไปอดหลับอดนอนแบบนั้นเนาะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวนึงที่จอยภูมิใจนะคะก็คือว่าทันทีที่เราเริ่มตัดสินใจอย่างที่บอกค่ะจอยอ่ะเป็นคนที่ทำอะไรได้ทีละเรื่องมีคำพูดอยู่คำหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจเขาบอกว่าจิตมนุษย์อ่ะจดจ่อได้ทีละเรื่องวันที่จอยตัดสินใจทำอะไรแล้วจะทำเรื่องนั้นจริงๆนะคะเราก็เลือกทำงานนี้จริงจังทำให้ตอนช่วงปีแรกของการมาเป็นตัวแทนใน6เดือนนั้นนะคะจอยได้สามารถเป็น new agent of the year กับ new supervisor of the year นะคะหลังจากนั้นค่ะเรามีคนหนึ่งที่ชอบแบบประกันที่มีการลงทุนเนาะทำให้จอยได้เป็น Unit Link Case ของ Off the Year นะคะถือว่าเป็นคนที่มีจำนวนรายของแบบประกัน Unit Link สูงสุดนะคะมันก็เป็นความภูมิใจในการทำงานเนาะค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากความภูมิใจคืออันนี้ชาเนี้ยบริษัททำขึ้นมาคือเขามีทุกปีนะคะนี่ก็ไล่มาให้ดูตัดมาตั้งแต่ปี2015คือการท่องเที่ยวตัวเนี้ยเป็นการท่องเที่ยวฟรีสำหรับคนที่ทำงานได้ถึงมาตรฐานที่บริษัทกำหนดนะคะทุกปีเราจะมี annual convention ตั้งแต่ไปญี่ปุ่นไปมิวนิกลอนดอนออสเตรเลียแล้วเพิ่งไปมาเมื่อเดือนที่ผ่านมาคืออัมสเตอร์ดัมนะคะคืออันนี้เป็นรางวัลชีวิตอีกอย่างนึงวันนี้ค่ะเราทำงานเนี่ยเราหาเงินได้แต่ถ้าเราต้องจ่ายเงินเราก็แอบเสียดายเนาะแต่ถ้าวันนี้ทำงานหาเงินได้ได้เงินเราได้เที่ยวฟรีน่าจะดีกว่าไหมคะนะอันนี้จะชอบมากอันนี้ก็อันนี้คือรูปของปีนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะเอ๊ะนานนี้ก่อนอันนี้เมื่อต้นปีไปจีนนะคะติดคุณวุฒิของผู้บริหารไปจีนน่ารักมากต้องมีแพนด้าแจกอะไรรู้แบบน่ารักอะไรเงี้ยจีนเมืองจีนเป็นเมืองน่ารักค่ะตัวนี้ก็เมื่อปีที่แล้วไปอเมริกาอันนี้ไปอเมริกาอันนี้ปีนี้ไปเกาหลีเมื่อต้นปีไปเกาหลีแล้วอันนี้ซิดนีย์ที่ผ่านมาค่ะไปประชุม MDRT นะคะหลายๆคนก็ถามว่าฉันไม่เห็นรูปแกตอนประชุมเลยอ่ะทำไมคือรูปประชุมก็อีกแบบนึงนะอ่ะหมดแล้ววะอ๋อโอเคค่ะนอกเหนือจากรางวัลหรือว่ารายละเอียดต่างๆเมื่อสักครู่เนาะต้องบอกว่าทุกคนทำงานจะต้องมีแรงบันดาลใจนะคะจะเป็นคนหนึ่งที่มีแรงบันดาลใจที่ชัดเจนมากๆหลายคนอาจจะแบบอยากมีบ้านอยากมีรถอยากมีเงินอะไรค่ะแต่ว่าอันนั้นอ่ะเป็นองค์ประกอบอันนึงนะคะแต่แรงบันดาลใจแล้วก็เป้าหมายสูงสุดของจอยเนี่ยจนจอยให้คำนิยามของ MDRT ได้เลยอ่ะจะบอกว่า MDRT หลายๆคนมาถามเฮ้ยจอย MDRT คืออะไรบางคนบอกมาตรฐานอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเลยแต่จอยตอบสั้นๆได้เลยอ่ะว่าMDRT สำหรับจอยอ่ะมันคืออนาคตของลูกนะคะวันนี้ค่ะอันนี้คือคนเล็กอันนี้คือคนโตเนาะจอยติด MDRT ครั้งแรกในวันที่คนเนี้ยจะคลอดอ่ะ
ตอนใกล้จะคลอดนะคะจนต้องบอกว่าแรงบันดาลใจสำคัญของเราเลยอะเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งที่เกิดมาบนโลกใบนี้เห็นเราเป็นไอดอลเนาะมันทำให้จอยเลือกที่จะตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเด็กหญิงต้นฉบับคือเราอยากให้แบบเป็นต้นฉบับของความสำเร็จอะต้นฉบับที่อยากให้เป็นแบบอย่างของใครอีกหลายๆคนอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ฝันสูงสุดของจอยอะคือเราเป็นคนหนึ่งที่อยากไปเรียนต่างประเทศเราไม่ได้ไปเราก็ไม่เป็นไรแต่จะทำให้ลูกได้ไปนะคะวันนี้ฝันของลูกจะเป็นจริงได้อะไม่ใช่ว่าอยู่ที่ความเก่งอยู่ที่ความสามารถแต่ทุกอย่างนอกเหนือสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันจำเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมคะงานไหนเราที่จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ให้กับเราได้เนาะมาถึงตรงนี้ในเรื่องของตัวเองค่ะในบ้านเราจอยกับแฟนอ่ะก็ยังสรุปกันแบบเนี่ยเราอ่ะจะเป็น CFP เนาะเพราะฉะนั้นเธออ่ะก็ไปเรียน FCHFP เอาละกันตอนแรกอ่ะชวนมาเรียนอันนี้ด้วยกันแฟนบอกว่าเราเรียนไม่ไหวหรอกเธอมันยากมากเลยอ่ะฉันเรียนอันนั้นละกันแต่มันไปเรียนอันนั้นน่ามาสอบได้อะไรอ่ะเกียรตินิยมอ่ะ distinction ด้วยนะตอนสอบนี่ผ่านๆตกๆเยอะเนี่ยยังไม่จบสักทีตอนนี้ยังอยู่บนรุ่น4ค่ะเราจะมีกัน6ชุนไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยสอบ3ไปเมื่อวานเดี๋ยวเพิ่งคุยกันเรื่องนี้นะยังมียากมากไว้ก่อนก็เป็นอีกความฝันนึงนะคะของเส้นทางสายนี้ของตอนเนาะเหลืออีกสเต็ปนึงปีหน้าก็น่าจะจบแล้วนะคะในงานนี้ค่ะในการทำงานน่ะทุกคนอ่ะวันนี้เราไม่ใช้ชีวิตของเราทั้งหมดไปกับการทำงานนะคะแต่อยากให้ทำงานไปพร้อมกับการใช้ชีวิตเนาะวันนี้นะในงานเนี้ยตอบโจทย์เราเรื่องรายได้นะคะตอบโจทย์เราเรื่องของความอิสระคำว่าอิสระไม่ได้แปลว่าทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แต่ในคำว่าอิสระค่ะมันหมายถึงเราอยากจะทำมากเท่าไหร่ก็ได้เราวางแผนเองได้นะคะแต่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดคือเรื่องของ impact เนี่ยการมีประโยชน์ของต่อผู้อื่นในคำว่าประกันชีวิตนะคะหลายๆครอบครัวยังไม่รู้จักประกันชีวิตแต่เราจะเป็นคนคนหนึ่งที่ทำให้ครอบครัวเหล่านั้นได้มีประกันชีวิตคำนิยามของประกันชีวิตของจอยหมายถึงอาหาร3มื้อบ้านหลังเดิมโรงเรียนลูกโรงเรียนเดิมนะคะแล้วมันทำให้ใครคนหนึ่งที่ไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีญาติเป็นหมอแต่ในวันที่เขาเจ็บป่วยอะค่ะเขาสามารถเลือกใช้โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเวลาที่เร่งด่วนที่สุดได้นะคะสุดท้ายแล้วอ่ะประกันชีวิตอะค่ะไม่ได้ต้องทำเพราะใครบางคนต้องจากไปแต่ประกันชีวิตอ่ะต้องทำเพราะใครอีกหลายคนยังต้องอยู่ต่อซึ่งต้องอยู่ต่อได้และต้องอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะแล้วหวังว่าเราจะได้มีโอกาสพบกันที่คลาสของ FA พาร์คขอบคุณสำหรับทุกคนนะคะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณท่านวิทยากรของเราบ้างฟังแล้วเป็นไงดีไหมคะดีเบาๆเนาะดีเบาเชื่อว่าทุกคนรู้ว่ารู้สึกว่าดีอยู่ในใจเพราะว่าเมื่อกี้นั่งแอบมองดูชอบท่อนช่วงที่